ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระสมเด็จวัดเกตชัยโยวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นหนึ่งใน3ตระกูลพระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีโดยได้บรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์เฉพาะก็คืออกร่องหูบายสีมีขอบกระจกเกือบทุกพิมพ์ทรงปัจจุบันในวงการพระเครื่องนับว่าให้ความนิยมเป็นอย่างสูงและได้จัดรวมพระสมเด็จวัดเกตชัยโยให้อยู่ในชุดพระเบญจภาคีเช่นเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จบางขุนพรหมอีกด้วยในจำนวนพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนั้นมี3พิมพ์ขององค์เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแต่พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั่นก็คือพระสมเด็จวัดเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นนิยมนั่นเองพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนับเป็นพระที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมสะสมอย่างกว้างขวางนับเนื่องจากเป็นพระที่อยู่ในตระกูลพระสมเด็จวัดชัยโยวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารนับเป็นที่เป็นวัดเก่าแก่แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครสร้างชาวบ้านเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดชัยโยหรือวัดเกตชัยโยเป็นเวลานานมาแล้วตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาสุดเขตแดนตอนเหนือของจังหวัดอ่างทองวัดเกตชัยโยเริ่มปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปก็เมื่อครั้งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีอดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามผู้เป็นอมตะเถระได้มาสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เรียกกันว่าหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิก่ออิฐสอดินถือปูนขาวไม่ได้ปิดทองประทับนั่งอยู่กลางแก้งขนาดหน้าตากว้าง8วา6นิ้วสูงสุดถึงยอดพระรัศมี11วา1ศอก7นิ้วมองเห็นได้แต่ไกลต่อมาให้ชื่อว่าพระมหาพุทธพิมพ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เจ้าพระยารัตนบดินทรที่สมุหนายกสมเด็จราชการกรมมหาดไทยเป็นแม่กองประดิษังขรวัดชัยโยขึ้นใหม่ทั่วพระอารามเมื่อปีคุณพ.ศ. 2430ตอนที่สร้างพระวิหารครอบพระมหาพุทธพิมพ์นั้นได้มีการกระทุ้งรากฝังเข็มพระมหาพุทธพิมพ์เป็นพระพุทธรูปใหญ่ทนการสะเทือนไม่ได้จึงพังทลายลงมาและส่งพระกรุณาโปรดเกล้ารับสร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่เป็นของหลวงทดแทนพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้สร้างเอาไว้และจากที่พระมหาพุทธพิมพ์พังทลายลงมานี้เองจึงได้พบพระพิมพ์เนื้อผงขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นจำนวนมากเรียกกันว่าพระสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นที่ยอมรับและเชื่อกันว่าพระสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นพระเครื่องที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จสร้างและบรรจุเอาไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นอนุสรณ์แด่โยมบรรดาของท่านที่ชื่อเกตนั่นเองตามบันทึกของพระยาทิพย์โกษาหรือสอนโรหนันและนายกษัตริย์ชุกรซึ่งได้บันทึกจากคำบอกเล่าของพระธรรมถาวรจันทโชตสามเณรที่ช่วยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตทำผงเพื่อสร้างพระสมเด็จประมาณปีพ.ศ. 2409ที่วัดระฆังโคสิตารามพระที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นมีทั้งพิมพ์3ชั้น7ชั้นซึ่งพิมพ์7ชั้นได้นำไปบรรจุที่วัดเกตชัยโยจังหวัดอ่างทองพระสมเด็จวัดเกตชัยโยเป็นพระเนื้อปูนขาวองค์พระมักมีสีขาวมากกว่าสีอื่นๆ
ด้านหลังของพื้นฐานองค์เป็นรอยกาบหมากเห็นเป็นเส้นได้ชัดพิมพ์ที่เป็นที่นิยมของนักสะสมมีด้วยกัน3พิมพ์ก็คือพิมพ์7ชั้นนิยมพิมพ์6ชั้น6ตลอดและพิมพ์6ชั้น6ตันพระสมเด็จวัดเกียรติชัยโยทั้ง3พิมพ์นี้เป็นพระพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมเหมือนพระสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามการตัดขอบข้างทั้ง4ด้านจำนวนแทบทุกองค์รวมทั้งมุมทั้ง4มุมด้วยมีกรอบกระจกจากพื้นผนังกรอบอีกชั้นหนึ่งและมีพุทธลักษณะโดยรวมคล้ายๆกันต่างกันแค่ที่ฐานอาสนะซึ่งมี7ชั้นและ6ชั้นเท่านั้นองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางขัดสมาธิราบอกล่องหูบายสีสถิตเหนืออาสนะภายในซุ้มครอบแก้วด้านในกรอบกระจกเส้นซุ้มครอบแก้วจะคมชัดมีลักษณะเป็นเส้นโค้งครอบคุมองค์พระจรดเส้นกรอบด้านล่างและในจำนวนพระสมเด็จวัดเกียรติชโยทั้ง3พิมพ์พิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือพิมพ์7ชั้นนิยมซึ่งนอกจากฐานจะเป็น7ชั้นจุดตำหนิสำคัญอื่นๆก็มีให้พิจารณาเช่นพระกันซึ่งเป็นหูบายสีพระกันข้างซ้ายจะเชิดสูงกว่าพระกันข้างขวาพระพักและพระศอดูรวมๆคล้ายหัวไม้ขีดองค์พระสภาพเดิมๆที่ติดคมชัดจะเห็นโคนแขนแทงเข้าไปที่หัวไหล่ปลายฐานชั้นบนทางซ้ายองค์พระจะแหลมคมปลายสะบัดออกปลายฐานชั้นล่างสุดทั้งสองข้างจะเป็นเดือยวิ่งเข้าชนเส้นครอบแก้วปลายฐานชั้นล่างสุดของพระทางซ้ายขององค์พระจะคล้ายเดือยไก่ซุ้มครอบแก้วมีติ่งแหลมบนเข่าขวาขององค์พระพระสมเด็จวัดเกียรติชโยนับเป็นพระที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมสะสมอย่างกว้างขวางนับเรื่องมาจากเป็นพระที่อยู่ในตระกูลพระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีผู้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วราส่วนราคาเช่าหาของพระสมเด็จวัดเกียรติชโยนี้ก็เริ่มต้นกันที่หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้านในสภาพพระที่สวยคมชัดและเป็นที่นิยมครับและนี่ก็คือวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลาย10ปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ